ไม่ใช่ค่ะไม่มีใครเลยเด่นชัดมากไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ไม่เหงาเลยยุ่งอ่ะทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะใช่ยังไม่มีเวลาเหงาค่ะคือแปลว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทำให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เบลก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์อะค่ะอายุเท่านี้แล้ว ไม่แต่แค่แบบแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะลองตลาดจะตั้งใจขาย delivery ซะส่วนใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าคือคนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่มรายการผลิตเพิ่มกะเช้ากะกลางคืนทำขนมทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้ด้วยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามตรวจดูว่าทำระบบจัดการทุกอย่างเรียบร้อยค่ะเบลหลักๆเป็น PR ค่ะตอนแรกๆก็คือบอกทุกคนว่าเบลยังไม่ได้จัดแกรนด์โอเพนนิ่งนะแต่ว่าอยากจะชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันชิมขนมว่าโอเคไหมชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอหลังๆมาก็เริ่มมีไดเรกส่งมาแล้วว่าเฮ้ยเข้าร้านวันไหนบอกด้วยนะเบลก็เลยเหมือนต้องเซตวันว่าเดี๋ยววันนี้เบลเข้าชวนพี่ๆมาเหมือนมาจอยโมเมนต์กันมากินขนมกันอันนี้คือมันเป็นธุรกิจแรกที่เบลลงมาทำด้วยแล้วก็เราได้เห็นถึงปัญหาอะไรทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในระยะทางหมดเลยอ่ะแล้วมันดีมากๆเลยอ่ะค่ะที่แบบเราเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆเป็นการพากย์เสียงแอนิเมชันครั้งแรกในชีวิตค่ะเป็นนางสีดานะคะในเรื่องนักรบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์เป็นภาพยนตร์ค่ะยากมากเลยเหมือนเรียนการแสดงใหม่มันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งอีกแบบหนึ่งเลยแล้วก็วิธีการที่จะนำเสนอออกมาคือเราต้องมี energy มากๆในทุกๆคำที่เปล่งออกมาค่ะมันเหมือนเราสมมุตินะเบลอ่ะเป็นนักแสดงร้องเพลงก็ยังตะกุกตะกักแต่นี่เบลต้องร้องโอเปร่าอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นนะคะใช่แต่ว่าต้องอินกับตัวละครก็ต้องอินต้องจินตนาการว่าแบบเป็นพระแม่สีดาอย่างนี้อย่าทำฉันประมาณนี้น้ำเสียงคนไหนเส้นเสียงยานชัยแปลกแปลกคือด้วยความที่ในเรื่องอะค่ะนางสีดาเขาค่อนข้างสดใสเป็นคนน่ารักแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี energy อะค่ะฉะนั้นก็ไม่ได้ต่างจากตัวเบลสักเท่าไหร่ทีเดียวอะก็เป็นเสียงแบบโทนของเบลเนี่ยแหละแต่ว่ามี energy เยอะขึ้นวันนี้มาเสียงแหบด้วยแม่ใช่ต้องรอดูในหนังค่ะคือเบลได้ดูตัวอย่างหนังแล้วก็ดูภาพยนตร์แบบบางส่วนแล้วอ่ะคือภาพสวยมากแล้วก็มันเป็นการเล่าเรื่องวรรณกรรมของไทยในอีกรูปแบบนึงเป็นรูปแบบแอนิเมชันแล้วมีการตีความใหม่เบลรู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่สวยงามมันเป็นการผสานระหว่างความใหม่กับความเก่าเข้าด้วยกันนะคะคือถ้าเราที่เป็นแฟนดรามาเกียนอยู่แล้วอ่ะเรามาดูเราจะว้าวว่าเฮ้ยในการตีความออกมาเป็นแอนิเมชันอ่ะมันเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอรวมถึงภาพก็คือสวยมากอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆแอคชั่นก็สนุกมันก็อยากจะฝากภาพยนตร์แอนิเมชันโดยคนไทยนักรบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์ด้วยแล้วก็เบลก็เป็นอีกหนึ่งส่วนร่วมเล็กๆสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีภาค2ก็อย่าลืมกันติดใจใช่ไหมก็สนุกดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเหมือนมันต้องฝึกอีกอะค่ะถ้าเราจะทำแบบเต็มตัวว้าวมากค่ะคือเบลอะรู้จักกับพี่ตุลเป็นการส่วนตัวตั้งแต่เด็กเป็นครูสอนวาดรูปเบลตอนเด็ก
ใช่แล้วก็เหมือนเราเห็นผลงานของเขามาตลอดจนเขาไปทำงานต่างประเทศตอนนี้เขากลับมาที่ไทยเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นถึงพัฒนาการของฝีมือคนไทยมากๆอะค่ะใช่แล้วก็อยากจะสนับสนุนคือเบลอะตอนแรกเอาจริงๆเบลก็ไม่ค่อยมั่นใจในการจะมาพากย์เท่าไหร่แต่เบลรู้สึกว่าเบลอยากสนับสนุนคนไทยอยากสนับสนุนหนังไทยแล้วเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้เรื่องเนี้ยคือดังออกไปทั่วโลกอะค่ะด้วยความที่เราเล่นทีเดียวมาก่อนมีแบบส่วนช่วยในการประกอบเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเพราะว่าในการพูดชัดถ้อยชัดคำอันเนี้ยจะเป็นส่วนช่วยมากๆเลยในการพากย์เสียงค่ะก็ฝากด้วยนะคะนักรบมนตราตำนาน8รวมจันทร์ค่ะ11ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะเอาอันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนเลยนะธุรกิจแรกใช่ค่ะเป็นธุรกิจแรกของเบลนะคะโจสบานอฟฟี่ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ที่วงเวนไหนจะชื่อโจ365ค่ะก็เป็นร้านขนมเล็กๆของเบลค่ะคือเบลอะชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เบลรู้จักกับพี่โจที่เป็นหุ้นส่วนค่ะมานานแล้วก็เลยชวนเขาจากเชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพมาร่วมกันค่ะคือที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะลองตลาดจะตั้งใจขาย delivery ซะส่วนใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าคือคนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันค่ะใช่ก็ไม่ค่ะมันก็เปิดควบคู่กันไปอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าคนจะให้การสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่มรายการผลิตเพิ่มกะเช้ากะกลางคืนทำขนมทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะมีปัญหาที่แบบว่าทำอะไรไม่ทันส่งไม่ทันหรือมีไหมเบลคือมีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โจเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วพอมากรุงเทพแบบทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องระบบคนการจัดการครัวหลังบ้านหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรต่างๆอะค่ะใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้ด้วยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามอุดรูรั่วทำระบบจัดการทุกอย่างเรียบร้อยค่ะเบลหลักๆเป็น PR ค่ะใช่ตอนนี้ก็คือมีสาขาที่วงเวียนใหญ่แล้วก็มีครัวกลางอยู่พระราม9แต่ว่ากำลังจะเปิดเป็น Hidden Cafe ที่พระราม9อีกค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกาก็ร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมจะเอ็กกับศิลปินก็จะมีแรปตึกมีมุมถ่ายรูปอะไรต่างๆแพ็กเกจซิ่งต่างๆก็คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะเอาจริงๆก็ประมาณหนึ่งก็ถึงค่ะถึงใช่ค่ะก็โชคดีมากๆรวมถึงแบบเบลคุณทั้งพี่โจก็คือเป็นหลักๆเรื่องครัวแล้วก็มีพี่พลอยที่มาทำด้วยกันเป็นผู้จัดการก็คือเรื่องการจัดการต่างๆการแมเนจค่ะแล้วมันไปไหนเจอเบลต้องไปสาขาไหนโอ้ยตอนนี้ต้องที่วงเวียนใหญ่ค่ะไปก็รันทุกวันไหมคะไม่ทุกวันค่ะเข้าเท่าที่เห็นค่ะถ้าเข้าร้านก็พยายามจะแจ้งบอกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือเบลอะตอนแรกๆก็คือบอกทุกคนว่าเบลยังไม่ได้จัดแกรนด์โอเพนนิ่งนะแต่ว่าอยากจะชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันชิมขนมว่าโอเคไหมชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอหลังๆมาก็เริ่มมีไดเรกส่งมาแล้วว่าเฮ้ยเข้าร้านวันไหนบอกด้วยนะเบลก็เลยเหมือนต้องเซตวันว่าเดี๋ยววันนี้เบลเข้าชวนพี่ๆมาเหมือนมาจอยโมเมนต์กันมากินขนมกันค่ะไม่มีแล้วไม่มีมันแบบมันเลยมันไปแล้วแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนเนี้ยก็คือจะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานในงานเปลี่ยนโฉมค่ะคือตอนนี้ก็มี2สาขานี้แหละที่วงเวียนใหญ่แล้วก็พระราม9กำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้อีกค่ะในเมืองค่ะก็คือตัดสาขาภายในปีนี้ป้าหรือว่าหวังว่าจะภายในปีนี้พระราม9เปิดได้ประมาณต้นปีหน้าค่ะมันไวเกินที่เราคาดไว้ไหมว่าปีนึงแบบว่าโหได้หลายสาขาใช่คืออันนี้คือมันเป็นธุรกิจแรกที่เบลลงมาทำด้วยแล้วก็เราได้เห็นถึงปัญหาอะไรทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในระยะทางหมดเลยอ่ะแล้วมันดีมากๆเลยอ่ะค่ะที่แบบเราเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินพอสาธุค่ะคือก่อนอื่นอ่ะต้องพูดกับว่าเรามั่นใจว่าขนมอร่อยไม่งั้นเราไม่กล้าขายใช่ช่วงนี้ก็เลยทิ้งเวลาให้กับธุรกิจไปก่อนด้วยค่ะคือส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่าละครพรหมลิขิตปิดแล้วแล้วเบลว่ายังไม่ได้รับละครเรื่องใหม่ยังไม่ได้รับงานแสดงใหม่เบลก็เลยมีเวลาค่ะเรื่องข่าวล่าสุดว่าเป็นหนึ่งในนางเอกที่สมทบเจ้าของโรงแรม
หรอยังไม่เห็นข่าวที่จริงค่ะมันมีรายชื่อไปชื่อออกมาเป็นรายชื่อแบบตรงๆเลยหรอให้ถ่ายเป็นไม่ห้าเลยครับคุณนะไม่ใช่ค่ะไม่มีใครแบบเกี่ยวกับทางงานไม่มีใครเลยเป็นชัดมากไม่มีเลยเจ้าค่ะที่มันขายขนมจีบจริงๆไม่มีเลยไม่มีไม่ได้เจ้าของเลยเพิ่มมีไหมไม่มีไม่มีจริงจริงไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ให้พลอยกลับไปเช็คระบบหลังบ้านอีกทีไหมคะอาจจะต้องลองดูเนาะเผื่อว่าเราตกหล่นหลังจากที่เราบอกว่าต้องเหงาเรื่องอย่างปรากฏไม่เหงาเลยยุ่งอ่ะทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะเยอะดีเยอะถามว่าเราเป็นเด็กเล็กนะฮะชื่อที่แบบมีเจ้าของโรงแรมมาทีก็ไม่งงหรอกมันก็เข้าใจได้ค่ะมีเพื่อนหรือใครส่งข่าวไหมคุณโมไหมว่าคุณติดหนึ่งในห้านะไม่มีเลยไม่ได้มีใครส่งมาเลยเพิ่งรู้วันนี้วันใช่เพิ่งรู้ข้างบนแบบตะกี้อะค่ะใช่แล้วแบบเหมือนคนไหมว่าเอ้ยหรือจะมีแต่เราไม่งั้นก็แปลว่าก็ยังไม่เจอไงแต่ค่ะเคลียร์แล้วนะอยากแบบอยากเจอมีแฟนแล้วแหละยังไม่เจอไงแม่เออก็ไม่แล้วให้เขาทักซ้ำไหมคะขายของตรงนี้เลยใช่ไหมเอาเป็นว่าใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อยากมีไหมเฉยๆยังไงก็ได้อ่ะสำหรับเบลอ่ะหรือว่าไปใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะยังไม่มีเวลาเหงาใช่ยังไม่มีเวลาเหงาค่ะอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตรงทาร์เก็ตเราไหมคะคือแปลว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทำให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เบลก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์อะค่ะมีเมนูหมูไม่ชงไม่ชงรวม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 ค่ะเป็นต่อคิวพระแม่ลักษมีอยู่ถ้าตัวเป็นเรื่องความรักนี่ต้องเป็นช้อยไหนช้อยกลางช้อยแรกช้อยสุดท้ายถ้าคุณไปมูสุดท้ายสุดท้ายหรอใช่ข้อแรกคืองานใช่แล้วก็ขอใช่เราอาจจะพลาดที่จุดนี้ก็ได้ค่ะที่เราไม่ได้ทำมีลิสต์ไหมว่าสเปค1 2 3 4 5ไม่แล้วค่ะอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอเป็นคนที่ชอบทานขนมหวานควรนะคะอย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้ไม่นะแม่หนูแม่หนูมาบ่อยนอกนั้นมากันแบบคนละครั้งสองครั้งมีใครมาซื้อขนมไม่ทราบไม่ได้เข้าร้านทุกวันค่ะไม่ออเดอร์เยอะๆทุกวันอะไรก็จะมีเหมือนพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็จะชอบสั่งรถใหญ่ๆบางทีเอาไปงานประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยก็มีติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ